ครับผมจะมาวันนี้นะครับจะมาสอนประกอบเบไดนะครับใส่โน้ตบุ๊กนะครับผมนี่โน้ตบุ๊กแล้วก็เบไดคืออะไรเบไดก็คือเป็นอะไรอะอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กนะครับที่จะเอา CD-ROM ออกแล้วก็เอาฮาร์ดดิสก์ใส่เข้าไปแทนนะครับผมจะทำกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับผมอุปกรณ์ที่จะมีนะครับก็คือไขควงนะครับผมแล้วก็โน้ตบุ๊กของเราที่จะแกะที่จะเอาเบไดเนี่ยใส่เข้าไปใส่เพื่ออะไรนะครับใส่เข้าไปเพื่ออะไรก็คืออันนี้ผมซื้อเขาเรียกอะไรSSD นะครับผมเป็นฮาร์ดดิสก์ SSD มาใส่เพิ่มเข้าไปจากตัวเดิมซึ่งตัวเดิมเป็นฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กแล้วก็จะเอาฮาร์ดดิสก์ SSD เนี่ยซึ่งมันก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีความเร็วมากกว่าฮาร์ดดิสก์ธรรมดาทั่วไปในที่นี้ผมจะเอาฮาร์ดดิสก์ SSD เนี่ยใส่เป็นตัวหลักแล้วก็เอาฮาร์ดดิสก์ของเครื่องตัวเดิมเนี่ยเอามาใส่ในเบไดซ์ตัวนี้แล้วก็จะเอาเบไดซ์ตัวนี้เสียบเข้าไปในช่อง CD-ROM นะครับนะครับซึ่งเบไดซ์เนี่ยมันจะมีอยู่2ขนาดก็คือมันจะเป็นขนาดแบบหนากับขนาดแบบบางแล้วก็เอามาใส่เข้าไปกับโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันหน่อยว่าโน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยเป็นขนาดแบบไหนนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กของผมเนี่ยที่จะเอามาทดสอบกันให้ดูเป็นของ Asus นะครับ Asus K46 สมมุติประมาณAsus K46 นะครับซึ่งตัวนี้มันจะบางกว่าทุกรุ่นนะครับแล้วก็เราก็ต้องไปหาเบไดซ์ที่เป็นแบบบางเนี่ยก็ซื้อกันได้ทั่วไปนะครับตามร้านมันจะมีแบบ12มิลหรือเปล่าแล้วก็กับ9มิลกว่าอันนี้เป็น9มิลนะครับกับโน้ตบุ๊กที่เป็นไซส์เล็กนะครับไซส์บางๆเอาโอเคนะครับก่อนอื่นก็มาแกะเอา CD-ROM ออกกันเลยนะครับเพื่อที่จะเอาตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไปแกะซีดีรอมนะครับก็ขันน็อตขันอะไรออกมาอันนี้ผมขันไว้แล้วก็แกะซีดีรอมออกเลยนี่นะครับเป็นซีดีรอมของโน้ตบุ๊กลืมถอดแบตด้วยนะครับเพื่อเบาอันนี้แบตของมันเลยก็แกะ CD-ROM ออกมาแล้วนะครับก็จะโบเลยอย่างนี้อันนี้ CD-ROM โน้ตบุ๊กแกะนี่โอเคเนี่ยอันนี้เป็นเฟรมหน้ามันที่ใช้นะครับเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาฮาร์ดดิสในเครื่องนะครับฮาร์ดดิสก์ในเครื่องเนี่ยเอาออกก็ขันน็อตธรรมดาเก็บน็อตไว้ด้วยนะครับเผื่อขันเสร็จแล้วหาน็อตไม่เจอใส่น็อตไม่ครบโอเคถอดออกมาได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือฮาร์ดดิสก์มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วส่วนนี้ก็เป็นแรมอันนี้ผมซื้อแรมมาเพิ่มนะครับมันก็อยู่ข้างนอกแต่ธรรมดาแรมมันอยู่ข้างในครับมันจะเอาออกไม่ได้ซึ่งมันจะออกก็ต้องแกะหรือเฟรมตัวนี้ออกก่อนถึงจะเอาแรมที่อยู่ข้างในนี้ได้เราไม่พูดถึงมันแรมนะครับเอามาแกะฮาร์ดดิสก์โอเคก็ขันน็อตครับจำไว้ด้วยนะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหน
รับตัวไหนเพราะว่าแต่ละช่องแต่ละตัวขนาดมันความยาวมันไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีช่องบางช่องที่เป็นน็อตตัวเล็กแล้วความยาวมันไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างสองตัวนี้นะครับมันไม่เหมือนกันอันนี้มันจะยาวกว่าอันนี้มันจะเล็กกว่าสั้นกว่าด้วยทำมาครับไปโอเคขันน้องเสร็จแล้วเอาฮาร์ดดิสก์ออกมาโอเคก็ออกแล้วนะครับตอนต่อไปก็คือเอาฮาร์ดดิสก์ออกจากเฟรมที่ใส่มันเข้าไปขันน็อตเหมือนเดิมครับเอาน็อตออกอันนี้น็อตมันจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองครับมันจะใหญ่กว่าน็อตที่ขันเฟรมโน้ตบุ๊กขันกรอบโน้ตบุ๊กอยู่ก็ขันมันออกมาครับเสร็จแล้วครับก็ถอดนี่อันนี้เป็นตัวฮาร์ดดิสก์เพียวๆเลยนะครับอันนี้แค่เฟรมใส่มันเฉยๆโอเคเราก็เอานี่ครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยใส่เข้าไปในบีไดของเราใส่ยังไงในเราซื้อบีไดมาเนี่ยมันจะมีน็อตที่เป็นน็อตยังไงอะน็อตมากับตัวมันเนี่ยเดี๋ยวมาก่อนมองไปไหนเนี่ยโอเคครับเจอน็อตแล้วนี่อันนี้เราซื้อมาซื้อเบรไดเนี่ยนะครับเบรไดเนี่ยมันก็จะมีน็อตตัวนี้มาแล้วก็มีนี่เป็นโฟมเอาไว้เสียบให้มันแน่นมากกว่าเดิมนะครับไม่ให้มันเขย่าไปมาเรามาใส่กันเลยเราจะเอาฮาร์ดดิสก์ของเครื่องเนี่ยมาใส่เป็นตัวที่2นะครับตัวแรกผมจะเอา SSD ใส่ก็คือตัวช่องตัวแรกมันจะอยู่ตรงนี้ช่องตัวแรกนะครับแล้วก็ช่องตัวที่2มันจะอยู่ตรงนี้ก็จะเอาอันนี้ใส่เข้าไปโอเคขันน็อตครับมันจะเป็นน็อตพลาสติกนะครับเป็นน็อตตัวสีขาวๆก็ให้ดูเลยขันน็อตเข้าไปโอเคครับผมเสร็จแล้วนะครับขันน็อตเข้าไปแล้วก็เอามาใส่เข้าไปขันเพื่ออะไรขันน็อตตัวนี้เพื่อให้มันจับอยู่กับที่ตัวล็อกมันจะมีตัวล็อกเป็นช่องที่เขาทำมาให้มันล็อกไอ้ตัวนี้อยู่ไม่ให้มันหลุดนะครับก็ใส่เข้าไปนี่นะครับใส่เข้าไปแล้วมันก็จะได้อย่างนี้มันจะไม่หลุดนะครับแล้วก็ตัวล็อกตัวล็อกตรงนี้อีกทีเพื่อไม่ให้ฮาร์ดดิสก์มันหลุดออกแล้วก็เอาไอ้เนี้ยยัดเข้าไปให้มันแน่นมากกว่าเดิมเนี่ยโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ต่อมาก็คือเสียบเลยครับนี่มันจะฟิตหน่อยนิดนึงนะครับมันยังใหม่โอเคเสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกฮาร์ดดิสก์ด้วยน็อตเหมือนเดิมครับล็อกมันเข้าไปนี่เพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับก็เสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาแกะไอ้ตัวนี้นะครับเป็น SSD ทิ้งตันนะครับผมมีตังค์ครับซื้อมา
ี้เป็นตัวฮาร์ดดิสก์แล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อคือขนาดมันจะบางกว่าฮาร์ดดิสก์เดิมนะครับแล้วก็มาลองก็ได้ครับหรือว่าจะติดเข้าไปเลยอันนี้ก็ประกอบเข้ากับถาดตัวนี้นะครับดูด้วยนะครับว่ามันอยู่ลายไหนถูกหรือเปล่าโอเคมันจะอยู่อย่างนี้เสียบเข้าไปโอเคถูกต้องก็ล็อกมันอันน็อตไอ้หัวมันอันน็อตเหมือนเดิมครับนี่ซึ่งเราจะใส่เข้าไปทำไมนะครับก็คือเพื่อคนที่ต้องการความเร็วนะครับซึ่งถ้าถามว่า120จิกเนี่ยมันพอไหมที่จะเก็บข้อมูลอะไรเยอะแยะมันไม่พอหรอกครับเอามาใส่แค่ Windows ครับใส่แค่ได้4อย่างเดียวนะครับผมใส่แค่ Windows ก็ไม่ต้องอะไรมากมายใส่แค่ Windows นะครับส่วนได้ดีได้อีเราก็หาที่ตัวเดิมครับซึ่งเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเปิดเครื่องทำให้เวลาเปิดเครื่องทำให้เวลาการทำงานอย่างที่โปรแกรมหนักๆนะครับมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมเปิดเครื่องปกติอาจจะอยู่ประมาณ Windows 7 Windows 8ก็อยู่ประมาณ15ถึง20นี่30วินะครับอันนี้ก็จะลดเวลาการเปิดเครื่องเร็วมากนะครับอยู่ประมาณไม่ถึง10วิครับเข้าถึงหน้าเดสก์ท็อปได้เลยอย่างโปรแกรมหนักๆอย่างพวกโปรแกรม Photoshop หรือว่า Vegas หรือว่าพีเมียอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไฟล์มันอยู่ใน SSD เนี่ยมันจะดึงข้อมูลได้เร็วแล้วก็ถ้าสามารถทำให้เปิดเครื่องเปิดโปรแกรมมันจะเปิดได้เร็วกว่าเดิมซึ่งอาจจะโหลดนานมันเกือบครึ่งนาทีกว่าจะเข้าโปรแกรมได้อันนี้ก็ลดเวลาได้เยอะเลยทีเดียวใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับน็อตล็อกไว้ลืมไปลืมใส่ไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับคือลองไอ้ตัวนี้ไว้ไอ้ที่มันแถมมาเนี่ยมันจะเป็นกาวนะครับเป็นสติ๊กเกอร์จะติดไว้เลยก็ได้ติดกับตัวนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่ ขนาดของความบางเนี่ยความบางของ SSD เนี่ยมันจะบางกว่าฮาร์ดดิสก์ตัวเดิมนะครับเขาก็แถมมาให้เพื่อให้ขนาดมันเท่ากันก็ไม่ได้มีอะไรมากเพื่อที่จะไม่ให้ตรงนี้มันโบหรือว่ามันอาจจะกระแทกอะไรอย่างนี้ได้ก็ใส่กันเข้าไปลองไว้เฉยนะครับผมไม่ติดเนี่ยที่เก็บติดก็ใส่เข้าไปขันน็อตให้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบไปตัวนี้ก่อนเต็มหน้าโอเคใส่ได้แล้วก็ขันน็อตอะไรเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเอามาลง Windows นะครับซึ่ง Windows ตัวเดิมเรามันอยู่ในฮาร์ดดิสก์ตัวหลักถ้าไม่สำรองอะไรไว้อันนี้ผมทำใหม่เลยเพื่อจะลง Windows ก็คือลง Windows ใส่ตัวนี้นะครับเพื่อให้มันเปิดเครื่องทำโปรแกรมอะไรได้เร็วกว่าเดิมนะครับ SSD เนี่ยก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าปกติเนี่ยมันจะอ่านข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไอ้พวกนี้มันอยู่ว่ามัน70เมก80เมกต่อวินี่มันก็ไม่ถึงหรอกครับมา40ด้วยซ้ำถ้าข้อมูลหนักๆเยอะๆแต่ไอ้ตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ300อัพ
ต่อวินี่มันจะบอกเลย 10x faster ก็คือความเร็ว10เท่าของไอ้ตัวนี้ของฮาร์ดดิสก์ธรรมดาอันนี้ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับ read 450เมกต่อวินาทีก็คือการอ่านข้อมูลมันเนี่ยมันจะอ่าน450เมกต่อวิก็ไฟ1กิกก็จะอยู่ประมาณแค่2วิกว่าๆนะครับแล้วก็ไรท์ก็คือการเขียนก็อยู่ที่450เมกต่อวิซึ่งมันจะมีฮาร์ดดิสก์ SSD เนี่ยบางยี่ห้อนะครับมันจะพุ่งสูงมากกว่านี้เป็น500-600ก็มีนะครับก็ไปใช้กันดูกว่าไอฮาร์ดดิสก์ตัวนี้มันจะเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ SATA ทั่วไปซึ่งอินเทอร์เฟซพวกเสียบอันนี้มันก็เป็น SATA นะครับใส่กันได้ก็ไม่มีอะไรมากครับคันน็อตครับทายประกอบเข้าไปอาจจะมันยากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นรูนัดนะครับอันนี้ก็ผมก็ขันอะไรมากครับปิดไฟผมก็เจอรูซ่อมบ่อยนะครับก็คือมันไม่มีอะไรแกะเข้าแกะออกนี่เท่าไหร่โอเคอันนี้ก็ขันให้แน่นให้มันแน่นมือนะครับไม่ต้องไปแน่นเกินนะครับถ้าแบบแน่นเกินไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวน็อตไม่ใช่อะไรหรอกแรงเรามันก็เยอะกว่าน็อตมันจะรับน้ำหนักเราได้แล้วขันเกินไปเนี่ยไอ้ข้างในอ่ะมันอาจจะพังมันอาจจะหวานไปได้ก็ปิดไอ้ตัวโอเคปิดแล้วก็ขันน็อตอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเครื่องอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่แบตไม่ได้เปิดก็เอาเป็นว่ามันก็มีแค่นี้นะครับใส่เข้าไปขันน็อตก็ถ้าถามว่าไปซื้อไอ้เบไดเนี่ยมาจากไหนก็ทั่วไปครับอันนี้มัน 9.5 มิลคือโน้ตบุ๊กที่มันบางๆแบบบางนะครับที่มี CD-ROM เผื่อถ้าเราไม่ต้องการให้มันมี CD-ROM เราไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็เอาออกแล้วก็เอาเบไดมาใส่แล้วก็ซื้อฮาร์ดดิสก์มาใส่แทนเพื่อที่จะเก็บข้อมูลอะไรให้ได้มากกว่าเดิมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเท่านี้ครับขอบคุณครับ